เมื่อช่วงบ่ายๆเย็นๆของเมื่อวานนี้เนี่ยจึงมีแถลงการของสำนักพระราชวังออกมานะคะแถลงการสำนักพระราชวังค่ะเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรเมื่อวันที่14ธันวาคม2565เวลา 18:20 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จะเข้าแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากลในรายการ Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022ระหว่างวันที่10ถึง19ธันวาคม2565ณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาในระหว่างที่ทรงทำการฝึกทรงมีพระอาการประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตถ์ไทยคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงได้เชิญเสด็จพระราชดำเนินไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปักช่องนานาพระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่งจากนั้นได้เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดและประทับรักษาพระองค์ต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวังค่ะครับและทันทีที่ข่าวอย่างเป็นทางการจากสำนักพระราชวังประกาศออกมาเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนจำนวนมากเลยนะครับที่เฝ้าคอยติดตามข่าวสารด้วยความห่วงใยพระองค์ท่านเนี่ยนะครับก็ผมเห็นหลายคนก็บอกว่าจะตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตภาวนานะครับถวายพระพรให้พระองค์เนี่ยมีพระพรานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับ